ปลดล็อกหลักเกณฑ์การซื้อรถคนมีคู่สามารถกู้ร่วมได้จะเป็นอย่างไรติดตามได้ในคลิปนี้ครับต้องบอกว่าในยุคนี้เรื่องของรถยนต์ใครๆก็อยากจะมีเอาไว้ครอบครองนะครับแต่ด้วยสภาพเศรษฐกิจที่ต้องเข้มงวดทำให้การออกรถในตอนนี้มีความเข้มข้นเพราะธนาคารต่างๆเหล่านี้ไม่ต้องการให้สินเชื่อเป็นหนี้เสียเนื่องมาจากว่าผู้บริโภคชำระไม่ไหวนะครับโดยข้อมูลเมื่อช่วงเดือนมิถุนายนที่ผ่านมานะครับทางสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยถึงกับออกมาบอกว่าแนวโน้มการปฏิเสธสินเชื่อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจนทำให้ GDP ของประเทศเติบโตเพียง 1.5% ขณะที่หนี้เสียนะครับโตสูงกว่าเศรษฐกิจถึง 3% ครับทางสภาอุตสาหกรรมยังเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมอีกว่าสำหรับสัดส่วนการซื้อรถด้วยการใช้เงินสดและสินเชื่อแบ่งเป็นการผ่อนกว่า 80% นั่นเองครับส่วนประเด็นที่หลายคนบอกว่ากลุ่มอาชีพอิสระแม้จะมีกำลังซื้อแต่ก็ไม่สามารถขอสินเชื่อได้เนื่องมาจากว่าไม่มีหลักประกันมั่นคงนั่นเองครับธนาคารจะต้องดูหลักฐานทางการเงินเป็นสิ่งสำคัญรวมถึงผู้ค้ำประกันด้วยเพราะธนาคารก็ต้องกู้เงินมาเพื่อให้ได้ผลต่างซึ่งหากความเสียหายมากกว่าผลต่างก็คือขาดทุนนั่นเองครับทีนี้เมื่อมาดูหลักเกณฑ์ใหญ่ๆนะครับที่ส่วนมากแล้วจะมีการกำหนดเอาไว้เป็นสำคัญในการกู้เงินก็คือว่าผู้กู้สินเชื่อรถจะต้องมีอายุ20ปีขึ้นไปไม่เกิน60ปีครับโดยที่สถาบันการเงินต้องการพิจารณาว่าผู้กู้มีความสามารถในการชำระหนี้ได้ในระยะยาวหรือไม่หรือก็ไม่เกินอายุที่กำหนดไว้ตามการแบ่งจ่ายแต่ละงวดนอกจากนี้ครับต้องไม่ติดเครดิตบูโรและมีประวัติทางการเงินที่ดีเนื่องจากสถาบันการเงินจะพิจารณาจากผู้กู้ที่มีประวัติการชำระหนี้ที่ดีและไม่มีปัญหาในการชำระหนี้นั่นเองครับขณะเดียวกันหากผู้ขอสินเชื่อวางเงินดาวน้อยกว่า 20% หรือมีคุณสมบัติทางการเงินไม่เข้าเกณฑ์ที่ธนาคารหรือสถาบันทางการเงินกำหนดไว้ผู้ขอสินเชื่อรถจึงต้องหาผู้ทำหน้าที่ค้ำประกันมาทำหน้าที่เพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับผู้ขอสินเชื่อรถครับซึ่งถ้าอยากให้สินเชื่อรถผ่านการประเมินก็ต้องเพิ่มการประเมินเงินดาวให้สูงขึ้นแต่ถ้าไม่สามารถทำได้ก็ต้องหาผู้ค้ำประกันที่ผ่านมานะครับมักจะเป็นข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจหรือพนักงานประจำเพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือแต่สิ่งที่ตามมาบางครั้งคนกู้ก็หาคนค้ำประกันไม่ได้ครับจึงทำให้เป็นอุปสรรคต่อการซื้อรถยนต์อีกด้วยแต่เรื่องนี้ก็ไม่ต้องกังวลไปนะครับเพราะต่อไปนี้ก็คือข่าวดีนั่นเองครับสำหรับคนที่ต้องการอยากมีรถเพราะตอนนี้ธนาคารแห่งประเทศไทยหรือแบงก์ชาติอยู่ระหว่างการแก้ไขประกาศหลักเกณฑ์การให้สินเชื่ออย่างรับผิดชอบในส่วนของการให้สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ครับโดยจะมีการพิจารณาปรับปรุงให้ผู้กู้สามารถกู้ร่วมกับบุคคลในครอบครัวหรือเครือญาติได้คาดว่าจะมีผลบังคับใช้ภายในปีนี้ครับซึ่งหลักเกณฑ์ในปัจจุบันสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์นะครับไม่สามารถให้กู้ร่วมได้เหมือนกับสินเชื่อบ้านการปรับปรุงหลักเกณฑ์ดังกล่าวนะครับเป็นไปตามข้อเรียกร้องของผู้ประกอบธุรกิจเช่าซื้อรถยนต์เพื่อให้ผู้กู้สามารถได้รับการอนุมัติเงินสินเชื่อได้มากขึ้นส่งผลดีต่อธุรกิจเช่าซื้อรถยนต์รวมถึงอุตสาหกรรมรถยนต์ครับตรงนี้ต้องอธิบายด้วยว่าการกู้ร่วมซื้อรถนั้นจะแตกต่างซึ่งสินเชื่อโดยทั่วไปต้องมีผู้ค้ำประกันครับเพราะผู้กู้ร่วมกับผู้ค้ำประกันนั้นทำหน้าที่แตกต่างกันผู้กู้ร่วมถือเป็นลูกหนี้ร่วมกันกับผู้กู้หลักนะครับมีหน้าที่จ่ายหนี้ร่วมกันกับผู้กู้หลักไปจนกว่าจะครบอายุสินเชื่อแต่ผู้ค้ำประกันไม่ถือเป็นลูกหนี้เป็นเพียงผู้ที่ลงนามว่าจะเป็นผู้ชำระหนี้แทนหากผู้กู้ผิดนัดชำระหนี้เกินกำหนดตามสัญญาโดยผู้ค้ำประกันสามารถเป็นใครก็ได้ครับในขณะที่ผู้กู้ร่วมซื้อรถจะมีข้อจำกัดที่มากกว่านั้นครับทั้งหมดนี้หากมีการแก้หลักเกณฑ์ได้จริงก็จะถือว่าเป็นการเปิดทางให้การซื้อรถได้ง่ายขึ้นครับเนื่องจากสามารถนำคนมากู้ร่วมในการซื้อรถได้ทำให้ธนาคารคลายความเข้มงวดตรงนี้และอานิสงส์ในภาคอุตสาหกรรมก็คือการที่รถยนต์จะสามารถขายได้เพิ่มขึ้นนั่นเองครับอย่างไรก็ตามนะครับแนวทางนี้อาจจะยังไม่ใช่แนวทางการแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือนเพราะดูเหมือนเป็นการเพิ่มหนี้ทางที่จะแก้ปัญหาก็คือการรีไฟแนนซ์ที่ทำให้คนไทยมีรายจ่ายน้อยและมีสภาพคล่องมากขึ้นครับ